สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมกับวันพุธเย็นๆแบบนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าวันพุธก็ดูที่ไฟด้านหลังนะครับวันพุธเย็นๆแบบนี้เราจะมาพบกันกับเรื่องราวของความลึกลับในจักรวาลของ SCP ครับรายการ SCP Story ครับทุกคนและในวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของ SCP ที่เป็นอันตรายจนต้องรีบมีการกักกันครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนี่ก็เคยมีการทำหัวข้อนี้ไปแล้วครับกับ5 SCP ที่อันตรายจนต้องรีบกักกันซึ่งหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปหาดูได้นะครับเดี๋ยวนี้จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านบนหรือไม่ก็ด้านล่างนะฮะแต่อย่างที่รู้ๆกันอยู่ครับว่า SCP นั้นมันมีจำนวนมากครับมากมายหลายพัน SCP หลายพันรายการครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่5อันดับ5รายการเนี่ยมันไม่พอครับในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงอีก3 SCP ที่เป็นอันตรายจนต้องรีบกักกันและหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็น SCP ที่มาจากรัสเซียประเทศที่ใครก็รู้ว่าเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดครับผมอ่ะถ้าถามว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวของ SCP นะครับแล้วก็เรื่องราวของความดำมืดตำนานต่างๆเนี่ยถ้าก็คุณผ่านเข้ามาที่ช่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยครับผมฝากบอกนิดนึงครับว่าตอนนี้ Sister Channel ของช่องนิกกี้เมาส์นะครับช่อง Cryptic Files ก็ได้ลงคลิป EP ที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานลี้ลับที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายครับผมใครที่อยู่หนองคายหรือว่าใครที่อยากฟังเรื่องราวลึกลับตำนานลี้ลับในจังหวัดหนองคายเนี่ยก็ไปคลิกดูกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างอีกเช่นเคยครับอ่ะไม่ต้องรอช้าต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนิกกี้เมาส์ด้วยวิธีง่ายๆนอกจากการสมัคร VIP Member ครับถ้าหากว่ากดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ยก็ไปรู้จักกับ3 SCP สุดโหดน่ากลัวอันตรายจนต้องรีบกักกันในวันนี้ได้เลยครับสำหรับ SCP ตัวแรกที่นิกจะนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ก็คือ SCP 469 Many Winged Angel เทวดาของประเทศไทยเนี่ยสามารถเหาะสามารถหายตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีปีกครับแต่สำหรับต่างประเทศนั้นเทวดาของประเทศเขาเนี่ยจะมีปีกซึ่งมันดูเท่มากครับเช่นเดียวกับ SCP 469ครับ Many Winged Angel ถึงจะตั้งชื่อว่าให้เป็นนางฟ้าเป็นเทวดาแต่ว่า SCP 469ตัวนี้นั้นก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของบุคลากรในสถาบัน SCP Foundation ครับแว็บแรกที่มองเห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกลุ่มของขนนกขนาดใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือปีกขนาดยักษ์ที่ประกอบไปด้วยปีกหลายๆปีกที่มีขนาดที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ปีกเล็กๆที่เหมือนกับปีกของนกกระจอกจนกระทั่งถึงปีกที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับนกอัลบาทรอสที่มีขนาดใหญ่ถึง 3.6 เมตรถึงแม้ว่าแต่ละปีกนั้นจะมีขนาดที่แตกต่างกันครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลของมันนั้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยขนนกที่มีลักษณะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นขนที่มีความมันวาวและจากการตรวจสอบเอ็กซเรย์นั้นพบว่ามันมีโครงสร้างของกระดูกอยู่ภายในครับและจากการเอ็กซเรย์นั้นก็ยังพบอีกว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ขดตัวนอนคุดคู้อยู่ภายในกองปีกนั้นครับที่สำคัญครับโครงสร้างของกระดูกของปีกนั้นเนี่ยมันก็เชื่อมต่อกับแกนกระดูกสันหลังของสิ่งมีชีวิตที่ขดอยู่ภายในกองปีกปีกนกที่ดูสวยงามแล้วก็ไร้เดียงสานี้ใครจะรู้บ้างครับว่ามันเป็นอันตรายมากจนต้องจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์เนื่องจากการทดลองในระหว่างการค้นคว้าหาข้อมูลของกองปีกนี้ครับซึ่งนั่นส่งผลให้เกิดการสูญเสียบุคลากรใน SCP Foundation เนื่องจากการทดลองนั้นครับมีการส่งบุคลากรคลาสดีเข้าไปและหลังจากที่บุคลากรคลาสดีได้สัมผัสกับปีกนกนั้นมันก็มีอาการสั่นไหวเหมือนกับตื่นมาจากภวังค์ครับและทันใดนั้นครับปีกนั้นมันก็กางออกแล้วก็ห่อหุ้มเอาบุคลากรคลาสดีนั้นเข้าไปภายในซึ่งจากเหตุการณ์นั้นครับทำให้เรารู้ว่าถึงแม้ว่าปีกนั้นจะดูหนานุ่มแต่ว่าแต่ละเส้นขนแต่ละขนนกนั้นมันก็ประกอบไปด้วยความแหลมคมซึ่งมันสามารถเจาะทะลุผ่านเสื้อผ้าแล้วก็เนื้อหนังของมนุษย์เข้าไปได้อย่างรวดเร็วครับพร้อมกับการปล่อยสารบางอย่างที่กระตุ้นให้เหยื่อนั้นรู้สึกทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่อได้รับความเจ็บปวดทรมานเนี่ยเราจะต้องกรีดร้องออกมาใช่ไหมครับและเสียงกรีดร้องนั้นมันก็คืออาหารของ SCP-469 นั่นเองครับส่วนร่างกายของเหยื่อที่เสียชีวิตจากการเสียเลือดนั้นก็จะถูกฝังอยู่ในกองปีกนั้นปีกนั้นเนี่ยมันจึงสามารถขยายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นครับ
และการพยายามกำจัดมันด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นั้นไม่เป็นผลครับเพราะว่าเสียงที่เกิดจากกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยทำให้ร่างกายของมันเจริญเติบโตยิ่งมีเสียงก็เหมือนกับยิ่งเป็นการป้อนอาหารให้กับมันครับทางสถาบันเนี่ยจะได้มีการกักกันมันเอาไว้ในห้องเก็บเสียงไม่อนุญาตให้มีการทำเสียงใดๆให้เกิดขึ้นในห้องกักกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงระฆังเพราะว่าเสียงระฆังนั้นคือเสียงที่มันปวดร้าวครับและถัดมาครับคือ SCP ที่นิคิดว่าน่ากลัวที่สุดในวันนี้ครับนั่นก็คือ SCP-1984 Dead Hand ในช่วงปี1980ครับสหภาพโซเวียตนั้นมีความกังวลใจในการทำสงครามขีปนาวุธแล้วก็อาวุธนิวเคลียร์ที่อาจเกิดจากกองทัพสหรัฐอเมริกาและเมื่อเราพูดถึงรัสเซียครับที่จริงแล้วเนี่ยเขามีศักยภาพที่มากพอที่จะทำอะไรก็ตามที่เหนือความคาดหมายของพวกเราและสิ่งที่เรียกว่า Dead Hand ครับมันคือผลผลิตที่เกิดจากแนวคิดในการที่จะปกป้องดินแดนของตัวเองจากสงครามขีปนาวุธและมันก็นำไปสู่ความน่ากลัวที่ทาง SCP Foundation นั้นต้องเข้ามารับมือครับ SCP-1984 นั้นคือสิ่งที่สหภาพโซเวียตสร้างขึ้นมันคือระบบอัจฉริยะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาแต่ว่าด้วยความชาญฉลาดของการประมวลผลครับทำให้มันเป็นอิสระจากการควบคุมและนั่นก็ทำให้มันสามารถเข้าถึงแล้วก็ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศได้อย่างอิสระครับถ้าเป็นจริงเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงแหล่งเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการปล่อยอาวุธพวกนั้นได้ด้วยตัวของมันเองฮะและสาเหตุที่มันมีความคิดที่เป็นอิสระแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าระบบ Dead Hand ประกอบไปด้วยเซลล์ของศพที่ดองไว้ของจ่ามารัตเชอร์นิคอฟนายทหารของรัสเซียที่ถูกสังหารจากสงครามโซเวียตกับอัฟกานิสถานในปี1982ครับตามโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า December อธิบายง่ายๆก็คือ SCP-1984 ก็คือจิตสำนึกที่ยังหลงเหลืออยู่ของจ่าเชอร์นิคอฟที่มันสามารถประมวลผลแล้วก็สามารถกระจายคำสั่งออกมาได้นอกจากนี้ครับ SCP-1984 ยังสามารถที่จะสร้างรูปร่างของตัวเองออกมาได้หลายรูปแบบครับเช่นรูปร่างจางๆเงาจางๆของมนุษย์หรือว่ารูปร่างของเด็กครึ่งตัวสีแดงที่ไม่มีขาครับและเมื่อมันปรากฏตัวในรูปแบบนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไวถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปยังแหล่งเก็บขีปนาวุธต่างๆของรัสเซียและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันจะทำการปล่อยอาวุธขีปนาวุธเหล่านั้นเนี่ยไปสู่เป้าหมายครับไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาขัดขวางหรือว่าไปยุ่งกับมันเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะที่กลายเป็นศัตรูของ SCP-1984 ไปในทันทีด้วยเหตุนี้ครับมันจึงถูกจัดให้อยู่ในคลาสคีเตอร์แล้วก็กลายเป็น SCP ที่เหมือนกับผีที่น่ากลัวไปโดยปริยายครับถัดมาเนี่ยเป็น SCP อีกหนึ่งรายการครับที่มีการถามถึงกันเข้ามามากเหมือนกันตอนที่นิกทำคลิปเล่าเรื่อง SCP ตอนแรกๆครับนั่นคือ SCP-354 ครับ The Red Pool ในโลกของเรานี้เนี่ยพยายามที่จะตั้งชื่อให้กับสถานที่แปลกๆที่มันดูน่ากลัวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มันเป็นหลุมขนาดใหญ่หรือว่าเป็นปากปล่องภูเขาไฟว่าสถานที่อย่างนี้คือประตูสู่นรกหรือว่าเฮลเกตครับแต่ในจักรวาลของ SCP นั้นสถานที่ที่ดูจะเหมาะสมกับคำพูดคำนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็น SCP-354 The Red Pool ครับเพราะว่ามันคือบ่อน้ำปริศนาสีเลือดสีแดงเลือดที่ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดออกมามากมาย SCP-354 นั้นคือบ่อน้ำสีเลือดที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญในบริเวณของแคนาดาตอนเหนือของเหลวภายในเนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงที่เขาว่ากันว่าคล้ายกับเลือดของมนุษย์ด้วยเหตุนี้ครับตามตำนานพื้นบ้านเนี่ยมันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าบลัดพอนของเหลวในบ่อเนี่ยมันก็ไม่ได้ใสแจ๋วซะทีเดียวครับเพราะว่ามันจะผสมไปกับดินมันจึงมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับเหนียวข้นครับยิ่งลึกลงไปเนี่ยก็จะมีดินเข้าไปผสมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นของแข็งครับแต่ก็ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดว่าบ่อนี้เนี่ยมันลึกลงไปแค่ไหนและบ่อแห่งนี้เนี่ยมันก็ปลดปล่อยสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ออกมาเป็นจำนวนมากมันจะถูกเปรียบเทียบว่ามันเปรียบเสมือนกับประตูของนรกครับและเอนทิตี้ที่โผล่ออกมาเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เหมือนกับว่ามันกำลังหนีออกมาจากการกักกันหรือว่าการกักขังอะไรบางอย่างจนกระทั่งในตอนนี้ครับมันได้รับการยอมรับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความอันตรายต่อมนุษยชาติเป็นอย่างมากจากข้อมูลที่หามาได้เนี่ยเชื่อกันว่า SCP-354 นั้นถูกค้นพบในช่วงปลายศตวรรษที่90ซึ่งเที่ยวบินหนึ่งของแคนาดาเนี่ยประสบกับอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขณะเดินทางและผู้ที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุนี้เนี่ยก็ได้เดินทางหลงเข้าไปในป่าจนไปพบกับบ่อน้ำสีแดงนี้หรือว่า SCP-354 โดยบังเอิญและคำร่ำลือถึงความลึกลับความดำมืดแล้วก็ความแปลกประหลาดของบ่อน้ำนี้มันก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่เล่ากันมาปากต่อปากกลายเป็นตำนานเมืองของคนในพื้นที่จนไปถึงหูของสถาบัน SCP ครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวถึงความแปลกประหลาดของสถานที่นี้แล้วเนี่ย
ทาง SCP Foundation ก็ได้ส่งกองกำลังเข้ามาเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบแล้วก็จัดให้สระนี้นั้นอยู่ในคลาสยูคลิดก่อนที่พวกเขาจะพบกับคุณสมบัติที่น่ากลัวของมันครับเมื่อจู่ๆเนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตประหลาดโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้บุคลากรของสถาบันเนี่ยเสียชีวิตครับส่วนสิ่งมีชีวิตที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยยกตัวอย่างก็อย่างเช่น SCP-354-1ขังข่าวยักษ์ครับ SCP-354-2 เขาบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าหมีซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยหนามที่แหลมคมทั้งตัวและผิวหนังแล้วก็หนามนั้นเนี่ยแทบจะกันกระสุนได้ครับ SCP-354-3ทรงกลมโลหะสีดำที่ลอยได้มันปล่อยรังสีอะไรบางอย่างที่เข้มข้นออกมาครับและรังสีตัวนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่โดนโดยตรงเนี่ยก็สามารถพิการได้เลยครับ SCP-354-4 เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่ว่ามันสูงถึง 4.6 เมตรและเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เกือบที่จะพยายามหนีออกมาจากพื้นที่กักกันได้สำเร็จครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจาก SCP-354 นั้นเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จึงได้มีการเฝ้าระวังพื้นที่รอบๆนั้นด้วยกองกำลังของ SCP Foundation ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมคอยรับมือกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่โผล่ขึ้นมาจากสระซึ่งโดยส่วนมากเนี่ยก็จะถูกทำให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่อันตรายต่อธรรมชาติครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับ3 SCP ที่นิกนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็น SCP ที่เป็นอันตรายแล้วก็ต้องรีบกักกันครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่า3 SCP นี้น่าจะถูกใจน้องๆกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับแล้วก็ฝากติดตาม SCP Story ในคลิปถัดไปครับว่าเราจะนำประเด็นหรือว่าเราจะนำ SCP ตัวไหนเนี่ยมาเล่าให้ฟังครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับผมและเจอกันใหม่กับ SCP Story ได้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ